ทดลองให้เพื่อนดูกันหน่อยดีกว่าถึงแม้ว่าจะให้วิ่งเส้นทางแบบไหนคือเลือกได้หมดโรโบสวิงเทคโนโลยีในการให้น้องเนี่ยค่อยๆถอยออกมาเหมือนเข้าซองเลยนะดูว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ชนเลยก็ออโต้แล้วชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะที่ทำราคาดีได้เพราะแบรนด์โมว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นเครือเดียวกับดรีมมี่มาตรฐานเดียวกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิโม่วันนี้มาเจอกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่นล่าสุดแบรนด์น้องใหม่ราคาโคตรดีแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมากๆมีแต่สเตชันเหรอเนี่ยเอาตัวน้องมาพอดีเลยนี่หลดท้ายเขาหน่อยก็จะเป็นโมว่า E30 Ultra นั่นเองตัวนี้ Ultra มาพร้อมกับ Dock Station ดูดฝุ่นออกจากตัวน้องแล้วก็ทำการเติมน้ำให้อัตโนมัติเลยรวมถึงล้างผ้าม็อบด้วยนะอันนี้เราเพิ่งดูดฝุ่นมาเลยนี่ Fast Charging เสร็จแล้วก็ Start Empty น่าจะได้ยินเรียบร้อยคือหลังจากใช้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องจับไม้กวาดหรือว่าไม่ต้องจับที่โกยเลยนะ okay. อาจจะมีเสียงนิดนึงแป๊บเดียวเท่านั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องเขาจะเติมน้ำแล้วก็ทำความสะอาดผ้าม็อบให้อัตโนมัติเลยคือสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราค่อยมาจัดการตัวน้องเนาะแล้วแต่เพื่อนอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านแบบเราเนี่ยอาทิตย์นึงจะต้องเอาน้ำไปเติมแล้วก็ไปเททิ้งสำหรับน้ำเสียนั่นเองคือมันสะดวกสบายมากๆเลยนะขอราคาต้นคลิปเลยมันเป็นไฮไลท์หมื่นต้นๆเท่านั้นเพื่อนๆเนี่ยได้ทั้งตัวสเตชันได้ตัวน้องแล้วก็มีแถมถุงเก็บฝุ่นมาให้ด้วยแล้วเขาแตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงราคาแค่นี้จะเวิร์กหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ15,000เพื่อนเนี่ยจะได้แต่น้องโรบอทนะมีสเตชันแล้วเวิร์กหรือเปล่าหรือเอารุ่นที่มันไม่ต้องใช้แล้วค่อยไปเทน้ำหรือว่าเทฝุ่นเอาเองเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังก่อนอื่นมาดูของในตัวกล่องกันหน่อยดีกว่าภายในกล่องก็จะมีหุ่นยนต์สเตชันถุงเก็บฝุ่นแล้วก็มีแถมแปรงทำความสะอาดมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้ากล่องเนี่ยไฮไลท์มาเลย Work with Google Alexa สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แต่ปกติเราใช้งานก็จะตั้งเป็นออโตเมชันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงในแต่ละวันเนี่ยให้น้องเขาไปทำความสะอาดคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวน้องเลยอ่ะแบบแทนฟรีมากๆมาต่อกันที่ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้มันแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงอย่างแรกเลยที่เห็นจากในกล่องก็จะเป็นตัวม็อบหรือว่าตัวดูอัลสครับของเขานั่นเองตัวนี้เขาก็จะทำการหมุนทำความสะอาดไปในตัวด้วยแน่นอนมันก็จะสะอาดกว่าการที่เอาผ้าถูไปอย่างเดียวนั่นเองและถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆตัวดูอัลสครับของเขาเนี่ยมันจะยื่นออกมาจากตัวโรบอทด้วยเวลาทำความสะอาดไปตามมุมต่างๆเนี่ยมันก็จะเนี๊ยบแล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีแบบไม่ได้ชิดขอบบ้างหลงเหลืออยู่บ้างใช่ไหมซึ่งตัวนี้เขามีโรโบสวิงเทคโนโลยีในการให้น้องเนี่ยค่อยๆถอยออกมาเหมือนเข้าซองเลยนะแล้วก็ทำความสะอาดตามมุมหรือว่าตามขอบต่างๆตรงนี้คือเนี๊ยบยิ่งขึ้นไปอีกแล้วด้วยความที่เขาเป็นม็อบผ้าถูอ่ะแต่ของเราเนี่ยใช้งานมาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่บางบ้านหรือหลายหลังเนี่ยก็จะมีผมใต้โซฟาหรือว่าตามโต๊ะกินข้าวตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันเนื่องจากตัวเนี้ยเขามีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับพวกผมแล้วก็จะทำการยกผ้าม็อบให้อัตโนมัติเลยสามารถยกได้ถึง 10.5 มิลลิเมตรแล้วก็ไม่ได้แค่ยกนะแถมดูดให้แรงขึ้นด้วยฟังก์ชันพวกนี้เราสามารถปรับหรือ adjust customize ได้หมดเลยแล้วเมื่อกี้ที่ว่าดูดแรงขึ้นเนี่ยมันแรงแค่ไหนกันเชียวก็ตัวน้องเนี่ยถึงแม้จะราคาไม่ได้แรงมากแต่ก็สามารถดูดได้ถึง 7,000 พาสคาลเลยนะมันแรงแค่ไหนใช่ไหมก็เทียบเท่ากับเครื่องดูดฝุ่นมือถือเลยนะถือว่าแรงแล้วนะคือใช้งานจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ปรับแม็กซ์สุดตลอดเวลาปกติแล้วเขาจะอยู่ที่มีเดียมเนาะมาทดลองให้เพื่อนดูกันหน่อยดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแรงดูดปานกลางเนี่ยแต่ก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมพวกของหนักๆหรือว่าเป็นเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถดูดเข้าไปได้หมดหรือว่าจะเป็นเส้นผมเนี่ยก็มีพันน้อยมากๆเรื่องจากตรงโรลเลอร์เขาเป็นยางอีกอย่างเขามีฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลด้วยนี่บังคับได้ตามใจชอบเลยรอบเดียวสะอาดถือว่าใช้งานได้จริงบางรุ่นเนี่ยมันจะปัดฝุ่นไปมากระเด็นไปมั่วนะมาดูในส่วนเซตติ้งตัวน้องกันหน่อยดีกว่าคือทำได้โคตรเยอะมาคัสตอมไม้ม็อบอย่างเดียวแวคคัมอย่างเดียวหรือว่าการม็อบทำความสะอาดจะให้วิ่งเส้นทางแบบไหนคือเลือกได้หมดดีฟคีนควิกคีนหรือว่าสแตนดาร์ดแล้วก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้กลับมาล้างผ้าม็อบระหว่างทำความสะอาดหรือเปล่าส่วนแวคคัมอย่างเดียวก็ปรับเป็นแม็กพลัสคือดูดแรงตลอดการใช้งานอย่างนี้ก็ปรับได้หมดแล้วก็อีกฟังก์ชันใหม่เลยก็จะเป็นครีนจีเนียสด้านซ้ายอันนี้นั่นเองเขาจะแจ้งเตือนมาเลยนะว่าจะใช้เวลานิดหน่อยก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะม็อบก่อนแล้วก็ค่อยมาแวคคัมเผื่อบางทีมีฝุ่นเยอะไม่อยากจะให้มันละเลงไปทั่วถ้าเกิดว่ามันมีคราบอะไรฝังแน่นนะส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นสแตนดาร์ดหรือว่ามีเดียมใช้งานก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยน้องเขาจัดการตัวเองได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ชนเลยก็เนื่องจากมีตัว TD Adapt หรือว่าใช้กล้องนั่นเองแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเขาจะทำความสะอาดตรงขอบก็คือเห็นกลมๆแบบนี้แต่ว่าจัดการได้หมดทุกซอกทุกมุมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะโอเคแล้วนี่เป็นไฮไลท์หรือว่าฟังก์ชันที่โมว่า E30 Ultra เนี่ยต่างจากน้องโรบอทตัวอื่นๆในราคาเท่ากันหรือว่าถูกกว่าแถมมีตัวถังเก็บฝุ่นอัจฉริยะมาให้ด้วยแล้วในส่วนของตัวน้องหรือว่าตัวโรบอทเองเนี่ยเห็นมีไลดาร์นาวิเกชันด้านบนแล้วก็มีกล้อง 3D แล้วก็เซ็นเซอร์กันตกหรือว่าบัมเปอร์เซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาครบการนำทางเนี่ยก็จะชื่อว่า Smart Pathfinder ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ไลดาร์ด้านบ
นในการจำลองแมปหรือว่าสร้างพื้นที่แล้วก็แผนที่ให้เขาไปทำความสะอาดใช่ไหมแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็จะมีพวกสายไฟหรืออุจจาระสำหรับน้องหมาน้องแมวแล้วก็ของตามพื้นอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาแนะนำให้เอาออกก่อนนะแต่ถ้าเกิดบางทีมันมีจริงๆเอาออกไม่ได้บ้างตัวนี้เขาก็จะมีกล้องหรือว่า TD Adapt มาให้ก็จะสามารถหลบสิ่งกีดขวางนั่นเองแต่ก็แน่นอน 100% ยังไงเราจะต้องเก็บสายไฟก่อนนะใช้งานจริงก็อาจจะหลบได้ประมาณ 90% อาจจะมีไปโดนบ้างหรือไปพันกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วควรจะเก็บก็ไม่ควรจะมีสายไฟอยู่ตามพื้นเลยนะแต่ถ้าเกิดมันมีจริงๆหรือว่าหลบไม่ได้แล้วก็ตรงที่เราไม่อยากจะให้ไปทำความสะอาดพวกนี้เราสามารถจัดการในแอปได้หมดเลยจะเป็น Clean Genius 2.0 อัปเดตมาใหม่ทำได้เยอะมากๆไม่ว่าจะแยกห้องก่อนอื่นเลยสร้างโซนหรือว่าตีตารางตรงที่ไม่อยากจะให้น้องเนี่ยเขาไปทำความสะอาดหรือทำได้กระทั่งแบ่งพื้นที่ต่างๆให้เขาเลือกโหมดทำความสะอาดที่แตกต่างกันออกไปก็ยังได้อย่างบางทีในห้องครัวสกปรกจัดก็ให้เขาดูดแรงๆแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาเยอะๆแล้วก็ตรงไหนที่เป็นผมก็ให้ดูดแม็กไปเลยอะไรเงี้ยเสร็จได้หมดโอเคมาดูในส่วนของตัวเบสสเตชันกันหน่อยดีกว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยเห็นอันแค่นี้แต่ขยายได้โคตรเยอะก่อนใช้งานหรือออกมาเนี่ยเขาจะมีการนี่ซีลไม่ให้ฝุ่นเล็ดรอดเลยนะครับผมเวลาใช้งานมันก็จะเปิดไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขอเปิดใช้งานกันหน่อยโอเคอยู่คอนโดนี่มีครึ่งปีนะประมาณ6เดือนยังได้เลยนะครับผมแต่ของเราเนี่ยอยู่บ้านน่าจะประมาณสัก70ถึง90วัน3เดือนเนี่ยโอเคเอาไปเททิ้งทีนึงเอาไปทิ้งเลยนะไม่ใช่เทฝุ่นออกแล้วก็ในส่วนของนี่แทงน้ำเสียนะครับผมแล้วก็แทงน้ำดีคือโอ้โหโคตรใหญ่ใส่มาเต็มหนักมากๆจุได้โคตรเยอะเลยนะแล้วตัวน้องเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับหมดเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยใส่ตัวถังเก็บฝุ่นไปหรือยังหรือว่าใส่แทงน้ำอยู่ในเครื่องหรือเปล่าน้ำเสียเต็มหรือว่าตัวแทงน้ำสะอาดเนี่ยไม่มีน้ำแล้วเขาก็แจ้งมาในแอปหมดเลยโอเคคือแฮนด์ฟรีมากๆแล้วเกิดว่าสังเกตดีๆในช่องข้างๆถังเก็บฝุ่นเนี่ยเขาจะมีสล็อตอยู่นะตรงนี้สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดได้แต่ก็แนะนำให้ใส่เป็นของทางแบรนด์หรือว่าออริจินอลจากร้านมอนะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเหนียวหรือว่าข้นเกินไปสามารถทำให้ท่อเนี่ยตันได้โอเคแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นที่สเปคดีอะที่ราคาไม่สูงมากก็แน่นอนของเสี่ยวมี่เลยก็จะเป็นตัวเสี่ยวมี่ X20 Plus นี่เลยขึ้นตารางมาให้ก็จะเห็นว่าของโมว่า E30 Ultra เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยทำได้เหนือกว่าเอาจริงมันคุ้มทั้งคู่อะแน่นอนตัวนี้เขาออกมาทีหลังก็จะได้เรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ราคาที่ดีกว่านั่นเองในบ้านเราเนี่ยมีน้องโรบอทอยู่3ตัวนะจะมีอยู่1ตัวเนี่ยที่เราใช้เป็นกับสเตชันอีก2ตัวเนี่ยคือซื้อมาก่อนหน้านี้แหละมันจะไม่มีสเตชันแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยคือเราจะถอดผ้าม็อบออกอีก2ตัวที่มันไม่ได้มีสเตชันปกติทุกตัวเราจะตั้งออโต้เอาไว้ให้ประมาณ 8:00 นออกมาทำความสะอาดแล้วก็เนื่องจากไม่มีสเตชันถ้าเกิดเราใช้ม็อบเนี่ยมันก็จะไม่มีที่เป่าลมร้อนตัวนี้เขาก็จะมีมาให้ด้วยเหมือนกันนะแต่ตอนอยู่คอนโดเนี่ยโอเคมีตัวเดียวก็มีเวลาเอาฝุ่นไปเทมีเวลาเอาเติมน้ำเอาผ้าม็อบไปตากแห้งอะไรเงี้ยยังได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันออโต้แล้วใช้ตัวนี้แล้วคือมันแบบชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนะเพิ่มเงินมาแค่นิดเดียวเองแนะนำเลยนะอยากให้ลองจริงอะไรที่มันแบบอัตโนมัติเนี่ยกี่บาทก็คุ้มนะครับผมโอเคในส่วนของราคาแล้วก็ลิงก์สินค้าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊สเจ็ดจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย